น้ำตาลเครื่องเทศสารพัดของกรุ๊กกริ๊กทั้งหมดคือส่วนผสมที่สรรสร้างสาวน้อยสมบูรณ์แบบติ๊งมาเจอกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้เรื่องงามยามดีนะคะได้มาแกะน้องคลายเบบี้คอลแลบกับพาวเกิลทุกคนคือแบบว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราอ่ะได้มา1อาทิตย์แล้วนะก็คือตอนนี้เราอยู่อังกฤษใช่ไหมเราฝากน้องอ่ะหิ้วมาจากไทยมาให้เราที่อังกฤษเพราะว่าตอนนี้ที่อังกฤษอ่ะของยังไม่เข้าเราก็เลยจัดยกบล็อกมาเลยเพราะว่าเราอ่ะเป็นสาววงน้องคลายอยู่แล้วทุกคนนี่บนชั้นตรงนี้ก็คือมีแต่น้องคลายวันนี้ก็เลยกล่องที่2ในชีวิตที่จัดยกบ็อกคอลเลกชันแรกที่เฟย์จัดยกบ็อกมาเนี่ยจะเป็นตอนเฟย์อยู่ที่ไทยจะเป็นคอลเลกชัน Water Party นะคะของป๊อปมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่2ในชีวิตเลยที่เฟย์น่ะจะแกะยกบ็อกแล้วไม่ว่าเฟย์จะแกะยกบ็อกหรือจะแกะแบบบ็อกเดียวเฟย์ไม่เคยได้ซีเควตทุกคนก็หวังว่าซีเควตจะอยู่ในนี้นะคะแต่ก็แอบเสียดายนิดนึงถ้าแบบมีซีเควตแล้วตัวใดตัวนึงมันจะหายไปอะแล้วต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเฟย์ท้ากับน้องไว้ค่ะว่าคิดว่าเฟย์จะได้ซีเควตมั้ยแล้วน้องบอกไม่ได้เฟย์ก็เลยคิดว่าเฟย์อาจจะได้ก็คือหัวก้อยอะไรนี้ไปเนาะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า Powerpuff Girl เนี่ยเป็นตัวการ์ตูนที่เฟย์ชอบตั้งแต่เด็กทุกคน Powerpuff Girl เนี่ยเป็นตัวการ์ตูนที่เป็นสัญลักษณ์ของฮีโร่เลยนะที่แบบต่อกรกับอาชญากรตัวร้ายๆทั้งหลายทั้งแหล่แล้วก็ชนะตลอดและถ้าทุกคนน่ะติดตาม IG เฟย์อยู่ก็จะเห็นว่าไฮไลท์ IG Story เฟย์เนี่ยจะเป็น Powerpuff Girl ทุกอันเลยเพราะว่าเฟย์ชอบมากๆจริงๆแบบมันเป็นตัวการ์ตูนในฝันเลยแล้วตอนเด็กๆอ่ะเฟย์ฝันมากว่าเฟย์อยากเป็นน้องบับเบิ้ลทุกคนในกล่องนี้นะคะมันแบ่งแยกออกมาเป็น4เซตหลักๆนะคะจากที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นตัวทั้งหมดที่เราจะได้ใช่ไหมซึ่งเซตแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวเซตหน้ากล่องนั่นเองบับเบิ้ลบอสซัมบัตเตอร์คัพนะคะเป็นเซตหน้ากล่องนะเซตต่อมานะคะก็จะเป็นเซตบันนี่นั่นเองเป็นเซตที่ทุกคนอยากได้กันมากๆเพราะน้องเป็นกำมะหยี่จะมีบันนี่บับเบิ้ลบันนี่บอสซัมแล้วก็บันนี่บัตเตอร์คัพนะคะเซตต่อมานะคะก็จะเป็นเซตง่วงนอนและเตรียมตัวนอนนะคะก็จะมีเบดไทม์บับเบิ้ลนะคะแล้วก็บรัชชิ่งทีสบอสซัมนะคะแล้วก็สลิปปี้บัตเตอร์คัพนะส่วนเซตสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเซตเหล่าตัวละครต่างๆที่อยู่ในหนังนะคะก็จะมีโมโจโจโจนะคะอาชญากรตัวร้ายนะแล้วก็เดอะโปรเฟสเซอร์นะคะหรือที่ทุกคนรู้จักในนามศาสตราจารย์ยูโรเนียมนะคะแล้วก็เดอะเมเยอร์นี่เดอะเมเยอร์ก็คือตัวหลักเลยที่แบบชอบโทรไปหาพาวเวอร์พับเกิลว่าแบบวันนี้มีเรื่องอีกแล้วไปต่อสู้ให้หน่อยอะไรเงี้ยและตัวสุดท้ายซีเครตเนี่ยก็จะเป็นปรินเซสมอร์บักนะคะถ้าเฟย์จะไม่ผิดเนี่ยปรินเซสมอร์บักเนี่ยจะเป็นหัวหน้าของโมโจโจโจอีกทีนะเหมือนแบบบางทีเขาร่วมมือกันเพื่อแบบทำลายล้างเมืองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การรอช้าซีลมาอย่างดีกล่องไม่มีบุบเลยนะทุกคนกล่องมันด้านมากคือเฟชชอบความกล่องด้านอย่างเงี้ยไม่รู้อะเฟชชอบมากกว่ากล่องซักซักหอมกลิ่นใหม่ มันเยอะมากตื่นเต้นไม่ได้แกะอะไรแบบนี้นานมากเดี๋ยวเราต้องแบบลองพับกล่องแบบที่เขาชอบพับกันนะนี่พับออกมาแบบนี้คือน่ารักมากแบบพร้อมขายแล้วค่ะพร้อมขายแล้วไม่ใช่พร้อมจุ่มแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะลองหยิบมาให้ดูกล่องนึงนะทุกคนนี่กล่องเนาะเขาจะหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวทั้งหมดน่ารักมากเดี๋ยวเรามาเริ่มจุ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเยี่ยมเยี่ยมมอมอทุกคนขอร้องคุกได้กล่องนี้เราจะเปิดตรงตูดนะคะจะใช้บัตรเปิดแกะง่ายมากทุกคนกาวมีแค่นี้เอง1 2 3เอ้ยน่ารักมากทุกคนดูดิมากับอันนี้แกะออกมากันเลยว่าจะเป็นยังไงนี่ประกอบออกมาแล้วน่ารักมากทุกคนดูดิก็คือเป็นบอสซัมกำลังแปรงฟันนะคะเป็น brushing teeth บอสซัมค่ะการนะกล่องที่2กันเลยอันนี้แล้วกันอุ๊ยแต่กล่องนี้เบามากเลยอ่ะมันเบาเกินเบาจนไม่น่าจะใช่ซีเครตแกะเลยกล่องนี้ติดกาวแน่นมากเละเลยอ่ะมาแล้วสภาพเละเลยติดกาวแน่นเกินตัวอะไรอ่ะเป็นก้อนๆ อ่ะนี่ทุกคนได้มาเป็นสลิปปี้บัตเตอร์คัพน่ารักมากดูดิแล้วน้องก็จะแยกออกจากอันนี้ได้นะเหมือนมันเป็นผ้าที่น้องแบบขดตัวเข้ามานี่แล้วก็จะมีลายเส้นป๊อปมานะคะมาพร้อมการ์ดสลิปปี้บัตเตอร์คัพน่ารักมากแต่ว่ารู้สึกมันตัวเล็กมากมันอยู่ในเซตเดียวกันนะสองตัวเนี้ยสองตัวก็โดนตกแล้วอะรู้สึกภูมิแหละที่แบบซื้อยกเซตแกะกล่องที่3กันเฮ้ยเหมือนจะมีน้ำหนักอยู่นิดนึงเฮ้ยโอ้ยรู้เลยอ่ะศาสตราจารย์ยูโทเนียมหมอใช่ไหมเนี่ย
สัตว์ตาจานน่ารักอ่ะความได้สัตว์ตาจานอยู่ตรงนี้ดูดิน่ารักมากมีที่ผสมสารเคมีด้วยมาพร้อมฐานนะฐานจะเป็นกิตเตอร์ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับสารเคมี X ด้วยแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ X ข้างหลังน่ารักมาพร้อมการนะคะน่ารักมากเลยฉันจะไม่ได้ซีเครตจริงๆหรอเนี่ยอยากได้ซีเครตอ่ะต่อไปกันค่ะกล่องที่4โอ้โหเบาหยองเลยจานนี้เบาแบบเบากว่าสลิปปี้บัตเตอร์คัพอีกเบาหยองเบาจนแบบไม่หวังซีเครตแล้วอะเบาทุกอันเลยกาวแกะง่ายอีกแล้วโมโจโตโต้ไม่ก็เดอะเมเยอร์น่าจะส่งตัวเนี้ยเดอะเมเยอร์นี่น่ารักมากตัวดีเพราะว่าพับเกิลว่าไปกรอบกู้โลกหรือเปล่ามาพร้อมกับโทรศัพท์สีแดงกระถางโทรศัพท์เขาจะเป็นงี้ทุกคนยืดได้ประกอบออกมาจะเป็นอย่างนี้เลยท่านนายกคุยโทรศัพท์ฮัลโหลฮัลโหลแล้วก็มาพร้อมกันแบบนี้เลยน่ารักอ่ะกล่องที่5กันขอหาแบบกล่องหนักๆบ้างเถอะอุ้ยอันนี้หนักอยู่หนักกว่า2อันล่าสุดที่แกะไปหนักอันนี้คือติดกาวแน่นมากเริ่มมีพิรุธแล้วติดกาวแน่นๆแบบนี้หนักแบบนี้อุ้ยตัวหน้ากล่องนี่ได้ตัวหน้ากล่องทุกคนมันเป็นตัวหน้ากล่องตัวแรกน่ารักอ่ะอุ้ยมากระถางสีฟ้าแล้วก็กระต่ายนอนคู่ใจนะน่ารักมากนี่น่ารักมาพร้อมการแบบนี้เลยน่ารักมาก5ตัวแล้วซีเครตก็ยังไม่มาฉันจะทอแล้วนะกับซีเครตกล่องที่6กันดีกว่าทุกคนอุ้ยมันเหมือนจะหนักทุกอันเลยอะแต่อันนี้รู้สึกว่าหนักที่สุดจับเจอหูรู้เลยบอสซอมหน้ากล่องแน่ๆแต่ตั้งแต่แกะมายังไม่ได้ตัวกำมะหยี่เลยนะหรือว่าเราจะไม่มีกำมะหยี่อะอะไรอะคือไปไม่ได้ไงแกะมายังไม่เจอตัวกำมะหยี่นั่นไงตัวหน้ากล่องมาพร้อมกับฐานสีชมพูน่ารักน่ารักอ่ะการ์ดน้องเอ้ยมันก็น่ารักอยู่นะว่าไปแต่ใจตอนเนี้ยเหมือนแบบโฟกัสที่ซีเครตไงอันนี้แล้วกันหุยจะเป็นตัวกำมะหยี่ไหมหรือจะเป็นตัวซีเครตหุยตัวเล็กมาก1 2 3หุยตัวนี้มีถุงกระดาษห่อด้วยทุกคนหุยตัวน่ากังนี่มาพร้อมกันนี้สีเขียวทุกคนน่ารักมากชอบความที่แบบว่าแต่ละตัวมันมีแต่ละสีอ่ะอันนี้เขาเหมือนกับว่ามันจะเรืองแสงหรือเปล่าเห็นเขาว่ามันเรืองแสงการ์ดค่ะตัวที่8แล้วนะน้องกำมะหยี่ก็ยังไม่โผล่มาสักตัวและซีเควนต์ก็ยังไม่ออกค่ะอันนี้นั่นเบาคือไม่ไหวเหมือนกันนะแกะแล้วแบบกล่องมันพังอ่ะคือมันควรจะมีมาตรฐานว่าแบบเราติดแน่นไม่แน่นมันควรเหมือนกันปะอุ้ยเท็กเจอร์มันแปลกๆเลยว่าอันเนี้ยกำมะหยี่แน่ๆแต่กำมะหยี่ตัวไหนเป็นบันนี่บับเบิ้ลอุ้ยนุ่มมากนุ่มอ่ะทุกคนดูดิดูความขนดิมันนุ่มแบบมันนุ่มนี่ทุกคนมากับการ์ดบันนี่บับเบิ้ลอย่างนี้น่ารักมากสี่กล่องสุดท้ายเท่านั้นอันนี้แล้วอุ้ยอันนี้หนักซีเครตมาหน่อยเถอะถ้าไม่มานี่จะเลิกตื่นหยกบอกแล้วนะตัวอะไรอ่ะโมโจโตโต้ชัวร์เลย1 2 3นี่โมโจโตโต้ของเรามาแล้วตัวอาชญากรร้ายน่ารักนะสีแบบดีมากเลยมากับฐานแล้วก็กล้วยนะเพราะว่าโมโจโตโต้เป็นลิงซึ่งเฟย์ก็เพิ่งรู้ว่าน้องเป็นลิงกล้วยมันติดไม่ได้มันต้องวางมาคู่กันแต่โมโจโตโต้คือตัวใหญ่มากคือคุ้มราคาอยู่นะการ์ดน้องเขานะคะแล้ว3กล่องสุดท้ายแล้วทุกคนต่อไปเป็นกล่องที่10แล้วนะคะอันนี้แล้วกันอุ้ยไม่ค่อยหนักเลยอุ้ยอันนี้เปิดง่ายง่ายเลยอะคือแบบแกะมา10กล่องรู้เลยอันไหนเปิดง่ายเปิดยากคือตอนนี้แบบเชี่ยวละรับเปิดได้ละคืออะไรอะอุ้ยคนน้องเป็นกำมะหยี่แล้วน้องก็นุ่มมากทุกคนเข้าใจแล้วทำไมคนชอบการ์ดทุกคนทุกคน2กล่องสุดท้ายแล้วมันจะมีซีเครตหนึ่งในนี้ไหมตอนนี้ตัวที่เรายังไม่ได้นะจะมีบันนี่บัตเตอร์คัพนะคะแล้วก็จะเป็นเบดไทม์บับเบิ้ล2ตัวที่เราไม่ได้แล้วก็ซีเครตมาเปิดกันเลยอุ้ยจับแล้วรู้เลยอ่ะเบดไทม์บับเบิ้ลชัวร์นั่นไงไปทำบับเบิ้ลมาจนได้ทุกคนน้องนอนอยู่ที่หมอนแล้วก็นี่น่ารักมากการ์ดทุกคนกล่องสุดท้ายแล้วมันจะเป็นซีเครตไหมหรือมันจะเป็นบันนี่บัตเตอร์คัพซีเครตซีเครตซีเครตมาแกะกันไม่ลงไม่ลุ้นแล้วเอาเลยดึงการ์ดเลยแล้วกันตัวสุดท้ายแล้ว1 2 3
ไม่ได้ใช่ไหมนะเอ๊ตัวสุดท้ายบันนี่บัตเตอร์คราฟทุกคนเซ็ง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 เอ้าอุ้ยทุกคนดูดิมันน่ารักมันเป็นแบบไอ้เต้าตัวมูสตัวนี้อะประมาณนี้แหละค่ะทุกคน12ตัวที่เฟย์ยกม็อกมาไม่มีซีเคร็ตค่ะเดี๋ยวเฟย์จะหยิบทุกตัวเนี่ยมาวางไว้บนกล่องให้ทุกคนดูนะคะว่ามันน่ารักขนาดไหนไม่ได้ซีเคร็ตแต่ก็ไม่เป็นไรน้องทุกตัวน่ารักมากถ้าทุกคนชอบให้เฟย์แกะอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะแล้วก็ดูคลิปไปกันเยอะๆนะเดี๋ยวเฟย์จะมาแกะน้องทุกคนให้ดูอีกไม่ได้ซีเคร็ตไปก่อนดีกว่ามันจะพังไปมากกว่านี้บ๊ายบาย